งานวงสวงเมื่อวานนี้เองค่ะก็ยังมีประเด็นต่างๆที่ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจนะคะแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องของคู่นี้ค่ะณเดชน์ยาย่านะคะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงค่ะและในการวงสวงผู้สื่อข่าวก็ช่างสังเกตจริงๆคือสังเกตเห็นว่าจังหวะที่พ่อพราอวยพรสาวยาย่าให้เจอคู่ครองที่ดีเป็นมหาเศรษฐีเขาเห็นกันว่างานนี้หนุ่มณเดชน์รีบยกมือไหว้สาธุทันทีนะคะแล้วก็ยังถามถึงกระแสละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ตอนแรกที่เพิ่งออกอากาศไปทั้งคู่จะว่ายังไงกันบ้างน่าจะถามถึงฉากนุ่งผ้าเช็ดตัวอาบน้ำนั่นแหละค่ะครับผู้ครองดีๆก็สาธุยิ่งเขาพอว่าฮะเขาบอกว่าให้ผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับดีใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงนั่นก็ถือว่าเป็นที่สุดของผมแล้วได้ดูไหมฮะดูค่ะฉากอาบน้ำดีไหมฮะผมใช่น้ำใส่ผ้าขนหนูมึงงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ะป้องละคะไม่ดีกว่าแค่นั้นโอ้ยแค่นั้นคนก็กรี๊ดกันแล้ว